น่าทานมากเลยค่ะกุ้งผัดผงกะหรี่ค่ะเพื่อนๆคิดไม่ออกว่าอยากทานอะไรมาทำกุ้งผัดผงกะหรี่กับป้าอ้อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาป้าอ้อนออนหน้านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ป้าอ้อนจะพามาทำกุ้งผัดผงกะหรี่ทานกันนะคะมีเครื่องประกอบแบบนี้นะคะก่อนอื่นเราก็เอาหอมใหญ่นะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆค่ะหั่นหอมเสร็จแล้วก็มาหั่นพริกขี้หนูแดงนะคะพริกขี้หนูแดงเขียวด้วยนะคะมีอะไรก็ใส่ไปนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราเอากระเทียมที่เราสับไว้นะคะเอามาเจียวให้เหลืองค่ะกระเทียมให้เหลืองให้หอมก่อนนะคะวิธีการผัดผงกะหรี่ของป้าอ้อนนี้ก็ทำเหมือนทั่วๆไปนะคะแต่ป้าอ้อนใช้กุ้งค่ะจริงๆแล้วจะใช้กุ้งใช้ไก่ใช้ปูผัดเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ป้าอ้อนใช้กุ้งเอามาทอดกระเทียมแป๊บนึงก่อนนะคะกึ่งสุกนะคะไม่ใช่สุกมากค่ะป้าอ้อนผัดกระเทียมก่อนผัดผงกะหรี่นี้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็มีรายละเอียดไม่เยอะนะคะคิดอะไรไม่ออกว่าจะทำอะไรทานดีแล้วก็มานำกุ้งมาเลยค่ะลองมาผัดผงกะหรี่ทานแบบนี้นะคะเมื่อป้าอ้อนผัดกับกระเทียมพอสุกพอดิบแล้วนะคะป้าอ้อนก็ตักพักไว้ก่อนค่ะเราใช้กระทะเหมือนเดิมใส่น้ำมันไปอีกนิดนึงนะคะเอาไข่มาตอกลงค่ะรีบคนค่ะคนไข่ให้ละเอียดเลยนะคะเอาหอมใหญ่ลงไปผัดค่ะเสร็จแล้วเรานำซอสที่เราเตรียมไว้นะคะซอสนี้มีครบทุกอย่างแล้วค่ะเติมไปในครั้งเดียวเลยค่ะรีบคนนะคะเสร็จแล้วเรานำผงกะหรี่1ช้อนชาค่ะผงกะหรี่1ช้อนชานี้นะคะรสชาติกำลังดีค่ะหอมกำลังดีนะคะรีบผัดรีบคนเติมพริกลงไปนะคะพริกนี้อย่าลืมถ้าใครมีเม็ดใหญ่ใช้เม็ดใหญ่ใครมีเม็ดเล็กใช้เม็ดเล็กเติมกุ้งลงไปผัดค่ะกุ้งอันนี้ก็สุกพอแล้วเราไม่ต้องผัดนานนะคะเติมน้ำขุกขิกนิดหน่อยก็จะทานได้แล้วค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเติมหอมที่เราหั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะคนให้หอมสลบนิดนึงนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะผัดผงกะหรี่ของป้าอ้อนนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะรสชาติหวานนิดหน่อยเค็มนิดๆกำลังอร่อยค่ะสูตรนี้ค่ะ
ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อนด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ